กลับมาพบกับงานวิจัยของบางแสน AI Studio กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะจบกันที่ตัวปัญหาของ T-pose นะครับจากรูปนะในรูปล่างนะที่คนยืนอยู่เนี่ยจะเห็นว่าท่าโพสของเขาเนี่ยเป็นท่าโพส Default ที่ออกมาจากโปรแกรมก็คือมันจะโพสเป็นตัว A แต่ว่าโปรแกรมเนี่ยจะฟ้องเรานะเพราะว่ามันต้องการเป็นตัว Tก็คือรูปบนจะต้องเอารูปตัว T ออกมาให้ได้นะครับและก็ Import เข้าไปในโปรแกรม Animate Editor ซึ่งมันจะไม่ฟ้องตอนแรกผมก็งงเอ๊ะมันฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องเยอะจังเลยแต่ว่าปัญหาต่อไปนะครับซึ่งยังไม่เสร็จนะซึ่งผมจะต้องหาต่อว่ามันจะขยับปากยังไงนะตอนนี้เนี่ยตัวโมเดลที่ได้มาจากตัว Ready Player Me เนี่ยมันจะไม่มีการขยับปากมาให้เห็นไหมฮะปากไม่ขยับเลยมีขยับหัวให้ซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะคือเราจะต้องเอามาปรับต่อใน YouTube เนี่ยมันไม่บอกเรานะก็คือใน YouTube เนี่ยมันกักไว้นะมันข้ามสเต็ปนี้ไปเลยนะมันทำให้เราจะต้องเนี่ยไปหาเอาเองหรือว่าไม่รู้อ่ะนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะทุกอย่างเนี่ยมันโดนสคิปไปในช่วงที่จะทำปากขยับในวิดีโอที่เขาสาธิตเนี่ยปากมันขยับทีนี้มันเป็นปัญหาของเราแล้วว่าจะทำยังไงให้ปากขยับผมจะต้องไปนั่งคิดต่อว่าจะทำให้ปากขยับเนี่ยยังไงเดี๋ยวจะต้องไปนั่งคิดต่อนะวันนี้เนี่ยก็หมดแรงแล้วนะหาคำตอบแค่ T-pose เนี่ยก็ใช้เวลาไป1วันเดี๋ยวมาเจอกันคราวหน้าฮะว่าผมจะแก้ปัญหาเรื่องปากตึงได้ไหม